สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มันมาทำวิดีโอแชร์แล้วชอบปี2015ค่ะก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นสกินแคร์นะคะทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นของที่หลายๆคนนะคะเคยเห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่อยากนำมาสรุปรวมเป็น1คลิปนะคะว่าในปี2015เนี่ยมีแชร์แล้วชอบอะไรบ้างนะคะตัวแรกที่เห็นมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของปาริสสุดนะคะซึ่งเมย์ใช้มาประมาณ 3-4 ขวดแล้วอะคือใช้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็ใช้แล้วชอบเพราะว่ามันเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ความหนึบกำลังพอดีนะคะแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่นหอมเหมือนขนมอะเหมือนกะทิเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เลี่ยนนะคะบางยี่ห้อจะกลิ่นเลี่ยนมากเมย์จะชอบซื้อขวดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเมย์ก็จะไปซื้อขวดมูจิเล็กๆแบบนี้นะคะมาเรียกอะไรอะเทเขาแบ่งเขาไปใช้นะคะเวลาเดินทางก็จะสะดวกชิ้นถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นสบู่ The Leaf ธนาคารนะคะเป็นสูตร Moisturizing and Whitening Soap ค่ะก็เป็นสบู่ที่เมย์เอาไว้ใช้อาบน้ำนะคะแล้วก็แบบมันสามารถใช้ล้างหน้าได้ด้วยนะคะเป็นสบู่ที่อ่อนโยนมีกลิ่นหอมฟองไม่เยอะมากนะแต่ว่าล้างออกง่ายมากๆนะคะเมย์ใช้ปีนี้ประมาณ20ก้อนได้แล้วนะเพราะว่ามันหมดง่ายมากๆนะคะชิ้นถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นรอออนจากเรโซน่านะคะเมย์ใช้ผลิตภัณฑ์ป้ายวงแขนของเรโซน่ามาติดต่อกันมาเยอะแล้วเหมือนกันนะประมาณโอ้ยนับไม่ถูกนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้จะใช้เป็นสเปรย์แบบไอ้ขวดสีชมพูม่วงที่มีดอกทานตะวันนะคะแต่เนื่องจากว่าเมย์เป็นภูมิแพ้นะคะเวลาฉีดทีไรเมย์ก็จะจามตลอดนะคะมันเหมือนมันไม่ดีต่อเขาเรียกอะไรต่อสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นลุคกิ้งก็ยังใช้เป็นของเรโซน่านะคะอันนี้เมย์ใช้กลิ่นชาวเวอร์ครีมนะมันก็จะกลิ่นแบบสะอาดหอมๆ หน่อยนะคะสดชื่นดีค่ะมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นลิปมันเปลี่ยนสีของBSC นะคะ Honey V ค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีจะมีสีชมพูอ่อนๆนะคะแต่พอเราทาไปกับริมฝีปากเราแล้วเนี่ยมันจะเหมือนว่าให้สีที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ชมพูเหมือนแห้งเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นสีชมพูหรือสีแดงๆที่ผสมกับสีริมฝีปากเราแล้วก็ติดค่อนข้างทนนะคะในวันที่แต่งหน้าเบาๆอย่างเงี้ยคือเมย์ก็ไม่ต้องทาลิปอะไรมากก็ทาตัวนี้ก็จบเหมือนกันนะถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะSakura Placenta Extract นะคะตัวนี้ขวดที่3หรือขวดที่4ไม่แน่ใจแต่ว่าก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วไม่มีกลิ่นนะคะไม่หนืดไม่อะไรเลยคือเหมือนน้ำเปล่าเลยใส่มันน้ำเปล่ามากๆนะคะก็เมย์ใช้แล้วให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นผลเรื่องความขาวกระจ่างใสเท่าไหร่แต่เป็นเซรั่มที่เมย์ไว้วางใจนะแล้วก็เป็นเซรั่มที่เมย์แบบหวังผลนะคะก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะตัวนี้ค่ะน้ำหอมจาก Yves Rocher ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคืออ่านชื่อเขาไม่ออกนะคะแต่เดี๋ยวเมย์ลงเขียนชื่อเขาไว้ให้กล่องอินโฟข้างล่างนะคือเป็นน้ำหอมที่กลิ่นแบบหอมเป็นผู้หญิงมากๆอ่ะแล้วก็คือพวกแพคเกจจิ้งขวดเล็กๆอะค่ะพวกน้ำหอมขวดแซมเปิลอะมันจะแบบเมย์ว่าตัวเนี้ยเป็นขวดที่น่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะดูแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นครึ่งหัวใจนะคะแล้วก็เวลาเราจะทาใช่ไหมมันเราก็เปิดฝาแล้วก็แบบแต้มลงไปในจุดที่เราต้องการจะทาได้เลยนะคะพกพาง่ายมากๆนะคะชิ้นถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเจลล้างมือของคิเลอินะคะก็คือเมย์อะชอบกลิ่นโฟมล้างมือของคิเลอิใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นมันพกพาไม่สะดวกไงต้องแบบวางไว้ตรงซิงตรงอะไรในห้องน้ำนะคะหรือบริเวณที่เราล้างมือแต่ตัวนี้นะคะเป็นเจลแอลกอฮอล์ค่ะตอนแรกที่บิดคือตอนแรกที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเจลใสๆคือแต่มันก็จะเป็นน้ำนะเป็นแอลกอฮอล์นั่นแหละกลิ่นแอลกอฮอล์จะแรงมากนะคะตอนที่เราบีบออกมาทาครั้งแรกแต่พอแอลกอฮอล์เขาระเหยออกไปเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นโฟมล้างมือของคิเลอิเลยอะแล้วมันหอมมากนะคะตัวถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะ Head and Shoulder นะคะบ้านเมย์ใช้ Head and Shoulder มาอุ้ย5ปี6ปี10ปีแล้วมั้งคะคือจะใช้ Head and Shoulder ตลอดเลยนะคะทางบ้านเนี่ยจะมี Head and Shoulder ติดไว้เมย์ใช้มาหลายสูตรมากๆเลยนะคะทุกสูตรก็จะคล้ายๆกันนะแบบก็คือให้ความสะอาดแล้วก็ขจัดรังแคนะคะแต่ส
ูตรเมนทอลเนี่ยก็จะเย็นๆหนักศีรษะหน่อยนะสูตรที่เป็นสีชมพูก็จะเป็นแบบช่วยให้เรื่องของผมแบบชุ่มชื้นนุ่มสลวยอะไรเงี้ยก็มันก็จะเหมือนว่าช่วยในเรื่องนั้นได้มากกว่าสูตรอื่นส่วนสูตรแอปเปิ้ลเขียวนี่นะคะแอปเปิ้ลเฟรชนะมันก็จะกลิ่นมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ใช้แบบต้องมีติดบ้านไว้ตลอดต้องมีติดห้องน้ำไว้ตลอดนะคะครีมนวดผมที่เมย์ใช้แล้วชอบตลอดทั้งปีนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นซาซันกุโซนะคะไม่มีชื่ออ่ะหาไม่เจอนะเป็นขนาดแบบ1กิโลหรือครึ่งกิโลคือเยอะมากค่ะมันก็จะใช้ได้ประมาณ1ปีกว่าๆนะอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วนะคะเมย์ซื้อมาใช้เพราะว่าตอนนั้นทำสีผมแล้วสีแล้วผมเสียมากนะคะแบบไม่เคยทำสีผมมาก่อนแล้วแบบรับสภาพไม่ได้ก็ไปหาซื้อมานะคะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือเป็น Color Care Hair Treatment ตอนนั้นจะเป็นสีขาวๆนะคะเป็นเนื้อทรีทเมนต์สีขาวๆแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อทรีทเมนต์สีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีเหมือนมีงาดำข้างในนะคะก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนว่าสูตรเขาเรียกอะไรดีท็อกซ์ผมนะคะก็ใช้แล้วผมมันจะนิ่มๆแล้วก็หอมมากเหมือนกันนะก็ใช้แล้วชอบนะคะ favorite ชิ้นสุดท้ายของเมย์นะคะเป็นตัวนี้ฟูออคาริวกรีทีค่ะเป็นยาสีฟันรสชาเขียวคือเมย์เป็นคนที่ไม่ชอบชาเขียวเลยนะคะไม่กินแค่ชาเขียวไม่ดื่มชาเขียวไม่อะไรที่เป็นชาเขียวไม่ค่อยชอบเมย์ใช้ตัวนี้แล้วเมย์ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบมันทำให้เมย์แปรงฟันได้เพลินมากแปรงฟันนานมากเพราะว่ารสชาติมันดีกลิ่นมันใช่อ่ะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้เขาจัดโปรมันก็จะหายากนิดนึงนะแต่ว่าแบบใช้แล้วชอบเพิ่งได้มาแบบเดือนธันวาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่ฟินมากนะคะแล้วก็คงจะใช้ไปเรื่อยๆๆๆนะโอเคผลิตภัณฑ์ที่เมย์ใช้แล้วชอบประจำปี2015ก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่ชอบใช้สกินแคร์เหมือนเมย์นะแล้วก็แบบชอบดูแลผิวชอบบำรุงผมเหมือนกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้เมย์ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย